พูดในตอนช่วงเช้าเนี่ยหลายคนก็รู้สึกก็เป็นเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหม่เรื่องใหม่ถามว่าเรื่องใหม่ยังไงครับเพราะว่าเริ่มรู้ว่าโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรที่เราต้องเผชิญเยอะเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจแล้วก็เรื่องที่คนอาจจะยังสงสัยว่าเฮ้ยเราจะไปยังไงเราจะสู้ยังไงจะชนะอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่เป็นยูเก้าเวิร์ลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความชุ่มเสียงมากเลยเราก็ไล่ลำดับมาแต่เช้ามาว่าความเสี่ยงเนี่ยมันมีแหละสภาพแวดล้อมจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัจจัยทางสังคมเทคโนโลยีเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของกฎหมายทั้งหมดเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดที่ทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปจะขึ้นจะลงจะแน่นอนไม่แน่นอนตัดสินใจเอาไม่เอาซื้อไม่ซื้อเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเกิดจากสิ่งเหล่านี้ตัวนี้แหละยกตัวอย่างที่เราคุยว่าถ้าเศรษฐกิจดีคนก็มีกำลังซื้อเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่ซื้อเขาถึงพูดว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยคนก็ดื่มน้ำเนี่ยดื่มน้ำแร่แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีบอกว่าดื่มน้ำเปล่าแต่ไหนล่ะคือจากน้ำแร่ก็ขอเป็นน้ำเปล่าน้ำก็ได้สมมติเห็นภาพไหมคือมันก็เป็นอย่างนั้นเองเพราะว่าที่เกียจจ่ายและตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่จ่ายเงินอันนี้ภายใต้ความผันผวนจากเศรษฐกิจก็ดีจากกฎหมายที่ออกมามีผลบังคับใช้ก็ดีนโยบายเปลี่ยนไปก็ดีปัจจัยนั้นก็ดีประเด็นนั้นก็มีเช่นตอนนี้มันมีอะไรไม่ดีบ้างมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าคนไม่ปรับตัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณไม่สามารถรู้เลยว่าคุณกำลังเผชิญกับอะไรถึงตอนนั้นคุณก็สู้เขาไม่ได้ดังนั้นวันนี้ทำไมเจนซีจึงได้เปลี่ยนโดยสร้างแพลตฟอร์มที่มาเพราะว่าเรารู้ว่าขายตรงเนี่ยคนส่วนใหญ่ในภาพโดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีคนยอมรับง่ายๆมักจะปฏิเสธขายตรงจริงไหมครับคนส่วนใหญ่นะเหตุผลทำไมเขาปฏิเสธอ่ะก็เพราะว่าไอ้ชื่อเสียที่ไม่ดีไม่ใช่ชื่อเสียงนะชื่อเสียที่ไม่ดีมาจากอะไรจากการที่ไปบอกต่อเกินจริงบอกผิดแล้วก็ทำให้คนเกิดความคาดหวังแล้วก็ผิดหวังก็เลยกลายว่ามันหลอกลวงหรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่ทำให้คนเนี่ยไม่เชื่อมั่นงั้นคำตอบที่เราค้นพบเราแก้ปัญหานี้โดยการทำไงครับเราก็สร้างแพลตฟอร์มของเราโดยเรามีแอปที่ผ่านมาเราก็มีแอปอยู่2แอปแอปหนึ่งก็คือแอปนี้ก็เรียกว่า JCM Commerce แอปนี้ไว้สำหรับที่ผ่านมาแอปนี้ก็จะมีเมนูอยู่3แอปสามอย่าง3ฟังก์ชันฟังง่ายหนึ่งก็คือหน้าแรกก็จะเป็นตัวสินค้าให้เลือกดูว่าจะซื้ออะไรนะมีเยอะแยะหมดเลยอันที่สองก็คือดูทีวีช่องทีวีเป็นช่อง JCTV ก็มีหลายอย่างนะทั้งซื้อของขายของเห็นไหมก็มีแอปของเราส่วนตัวจอยซิลเดี๋ยวเดือนมีนาจะมีฮัทแชมพูนะไม่จอยซิลอ่ะนี่ก็เป็นแอปสำหรับให้เป็นการสื่อสารเพราะปกติแอปทั่วไปจะไม่มีการสื่อสารถูกไหมครับในช่องของแอปสื่อสารเนี่ยก็จะมีเยอะมากเลยมีหลายช่องมีเป็นร้อยช่องเลยร้อยช่องเลยมีทั้งเรื่องบริษัทเรื่องสินค้าเรื่องแผนเรื่องโปรโมชั่นเรื่องท่องเที่ยวมีหลากหลายมากที่ทำให้คนสามารถใช้ระบบในการสื่อสารได้เพราะปกติแล้วเนี่ยหายตรงไม่มีปัญหาคือสื่อสารผิดมันรู้สึกอะไรเราก็เลยสร้างหน้าต่างนี้เอาไว้ให้คนไปสื่อสารไม่ผิดคือพูดจากบริษัทเลยทั้งสินค้าแผนการตลาดโปรโมชั่นไปเที่ยวเที่ยวจริงเพราะปกติคนก็พูดว่ามันไม่เที่ยวนะจริงเปล่าเปิดให้ดูไปเที่ยวจริงหรือเปล่าถูกไหมอย่างเขาไปเที่ยวกันเนี่ยอย่างเขาไปเที่ยวฟินแลนด์เนี่ยเฮ้ยจริงหรือเปล่าไปเที่ยวจริงหรือเปล่าเขาก็มาพาไปเที่ยวเห็นไหมเราก็อยากดูว่าเที่ยวยังไง
พาไปดูนะเห็นไหมก็ผมพาไปเที่ยวเองดูของจริงก็คือดูของผมเลยดูผมพาไปเที่ยวเห็นไหมเคยเข้าไปดูไหมเนี่ยเคยนะคนไม่เคยก็มีนะอันนี้ก็มีร้อยช่องร้อยช่องเลยแต่ในอนาคตเนี่ยช่องนี้ก็จะมีแบบถ่ายทอดเลยสมมติว่าอย่างนักวุฒิเนี่ยบอกให้ปกติท่านก็ทำออนไลน์ทำไงดีออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่องอีกห้องหนึ่งก็จะมีคนมาสอนออนไลน์ออนไลน์ก็จะมีคนหนึ่งเราก็จะหาเรียนออนไลน์ใหม่ให้เรียนรู้ก็จะมาพูดเรื่องออนไลน์ตลาดทำออนไลน์ยังไงแต่อย่าพวกเราที่มาใหม่ๆคนที่เพิ่งมาอบรมยังไม่รู้เรื่องออนไลน์ไปทำออฟไลน์ก่อนนะก็ทำออฟไลน์ท่านไปทำออนไลน์การตลาด 4.0 คืออินทิเกรตที่เราทุกอย่างมารวมกันทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่เราเนี่ยทำครบยังไงเดี๋ยวฟังให้เข้าใจก่อนว่าวันนี้เราทำช่องทางสื่อสารแล้วก็สื่อสารแบบเขาเรียกว่าแบบเป็นวิดีโอแบบเป็นแบบบอร์ดแคสต์กับแบบไลฟ์วิดีโอต่อไปเนี่ยนะคุณหลวงเอ้ยผมอยากจะให้ลูกทีมผมฟังผมเข้ามาตอนกี่โมงก็มีเมนูเลยก็มีช่องเลยนะคุณก็ออกอากาศเลยอยู่ที่บ้านกดแชร์เลยก็พูดส่วนใหญ่ทุกคนที่อยู่ในแอปนี้ก็ดูเหมือนกันก็ฟังเรื่องราวของแอปไลน์ที่อยากจะบอกดาวไลน์เลยเขาเรียกว่าบอกแบบ one to many อันนี้เขาเรียกว่าปาร์ตี้กันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนั้นคำว่าปาร์ตี้กันก็คือการออกแบบแผนที่ให้ทุกคนมาปาร์ตี้มาใช้ร่วมกันไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ที่ให้คนเนี่ยมาร่วมกันเนี่ยมันก็ดีกว่าที่จะวันทุกวันทีหนึ่งต่อหนึ่งเพราะยุคการตลาดยุคใหม่40คือไม่ต้องการทำทีละหนึ่งทำทีละเยอะๆเขาเรียกว่าไปแบบออนไลน์ก็ใช้โซเชียลคือโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆเพื่อมันกระจายเยอะๆแล้วเทคนิคการทำโซเชียลยังไงก็คือทำให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดทำให้คนอยากดูเรื่องเราฟังเรื่องเราอยู่ที่ว่าเรื่องเราน่าสนใจไหมสนใจก็มาดูไม่สนใจก็มาดูแต่สนใจแล้วปลาจะกินเหยื่อไหมตกปลาเนี่ยมีเครื่องมือใช้เครื่องมือตกปลาแต่ปลาจะกินเหยื่อไหมถ้ามีกินเหยื่อก็ตาหลุดไปคุณก็จับปลาไม่ได้เราก็เลยออกแบบเครื่องมือที่ทำให้จับปลาง่ายวิธีการก็คือมีทั้งไม่ใช่หลอกล่อนะชวนเชิญด้วยกันใช้เครื่องมือดึงดูดเช่นมีเครื่องมือที่สร้างคุณค่าที่ทำให้คนเอ้ยฟังแล้วสนใจอยากเข้ามาก็เข้ามาแล้วก็มาดูเออมีคุณค่าดีจริงตัดสินใจเปลี่ยนเขาก็มาเป็นเครือข่ายเราอันนี้ก็เป็นช่องที่เป็นการสื่อสารอีกช่องหนึ่งก็คือตะก้านี่ก็มาจากไหนเช่นเราแอดสินค้าเข้าตะก้าปุ๊บไปดูตะก้าสินค้ามาแล้วจ่ายเงินไปขั้นตอนจ่ายเงินก็มีเรื่องของตัดสินใจเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกถ้าลูกค้าไม่เป็นสมาชิกก็ซื้อได้เลยตัดบัตรเครดิตถ้าเป็นสมาชิกก็ตัดอีวอลเล็ตหรือตัดบัตรเครดิตก็ได้ก็ส่งของถึงบ้านเหมือนกันเห็นไหมครับนี่ก็เป็น omnichannel คือจะซื้อที่ไหนก็ได้ซื้อผ่านมือถือไปรับที่ร้านก็ได้ให้มาส่งที่บ้านก็ได้ไปซื้อที่ช็อปไม่อยากขนขอกลับบ้านให้บริษัทส่งให้ก็ได้ต่อไปมันเป็นอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วไม่ต่อไปถ้าตอนนี้เป็นอยู่แล้วแต่คนไม่ได้ใช้อันนี้ก็เป็นระบบที่เรามีอยู่แล้วนะครับนอกจากเมนูซื้อของขายของส่งของดูข้อมูลแล้วอีกแอปนึงที่คนก็บางคนก็เข้าไปดูก็คือJC อะไรครับนะ JC Smart เคยไปดูไหมไม่เคยใครไม่มีแอปนี้อยู่ในมือถือบ้างยกมือดิไม่มีไม่รู้ในแอปนี้มันจะมีเมนูเยอะเลยเห็นไหมดูหน้าตาไว้นะเช็คสายงานดูคะแนนดูทุกอย่างต่อไปก็จะแอดหมดว่าส่วนต่างส่วนลดส่วนเพิ่มผลงานรายได้คะแนนตอนคุณรออยู่เท่าไหร่ซ้ายขวามีเท่าไหร่ซื้อเท่าไหร่ได้โปรชั่นที่เอามีเท่าไหร่อยู่ในนี้หมดทั้งหมดเนี่ยประวัติการซื้อที่ผ่านมาอยู่ในนี้หมดตอนนี้มีอยู่แล้วนะผมจะเอา2แอปเนี่ยมารวมกันชื่อ JC แพลตฟอร์มแล้วก็ให้ดูทุกอย่างข้อสำคัญเพิ่มเมนูเอาของขึ้นเว็บขายก็ได้เอาของไปขายก็ได้เติมน้ำเติมไฟเติมมือถือได้หมดแล้วข้อสำคัญนะในแอปเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับเดินเข้าไปร้านค้ามันจะเมนูตรงขวามือเนี่ยคลิกเข้าไปเห็นไหมเห็นว่าสแกนบาร์โค้ด
มันก็จะเป็นกล้องเป็นกล้องนะถือไปยิงสินค้าเนี่ยพอยมีบาร์โค้ดมีคิวอาร์โค้ดยิงปุ๊บขึ้นมาโชว์เลยสินค้าคืออะไรแล้วสินค้าทุกชนิดในโลกนี้อยู่ในมือถือคุณเท่าคุณขายของทุกอย่างขายอะไรเขาบอกยุคนี้เป็นยุคที่มีความไม่แน่นอนเราก็เลยสร้างความแน่นอนเพราะลูกค้ามักจะถามว่าขายอะไรล่ะเราก็เลยให้ลูกค้าไปตอบว่าแล้วพี่จะซื้ออะไรล่ะเขาจะซื้อเรื่องนี้ป่ะล่ะเอาว่าพี่บอกมาอย่างผมขายทุกอย่างตกลงปฏิเสธไม่ได้จริงไหมแต่ผมก็บอกว่าขายอะไรก็พี่จะซื้ออะไรล่ะแล้วมีไหมล่ะเขาบอกแล้วถ้ามีแล้วพี่จะซื้อไหมล่ะเออถ้ามีก็ซื้อเนี่ยโน้นนะโอเคพี่มาพูดมาพี่จะซื้ออะไรถ้าเขาบอกมาซื้อตกลงปฏิเสธไม่ได้เพราะเรามีถูกไหมครับสรุปแล้วเป้าหมายเราบอกว่าขายทุกอย่างเนี่ยตกลงลูกค้าปฏิเสธไหมครับไม่ปฏิเสธก็เลยเป็นที่มาคอนเซ็ปต์นี้ครับคอนเซ็ปต์ห้างของเราก็เลยเกิดขึ้นนี่ความหลากหลายก็เกิดขึ้นนี่คือจุดเริ่มต้นหลายคนบอกเฮ้ยมันยังไม่เป็นห้างคุณใจเย็นสิทุกอย่างต้องมีจุดเริ่มต้นถูกไหมครับเวลาคุณชวนครั้งแรกคุณชวน2คนแรกอ่ะจุดเริ่มต้นของเครือข่ายคุณคือ2คนแรกถูกไหมก็เหมือนกันลองนึกดูเนี่ยย้อนไปเนี่ยใครอยู่กับผมมา10ปีแล้วเนี่ยผมบอกผมจะทำร้านสะดวกซื้อแล้วผมทำไอ้ตู้คอยเนี่ยครั้งแรกหน้าออฟฟิศใครทำรุ่นนั้นยกมือสิทำนะมีหลายคนทำนะบางคนบอกมีตู้คอยเนี่ยเดินเข้าไปหัวลอยยอโอ้ยมันจะเป็นห้างได้ไงวะจริงไหมครับลองนึกถึงวันนั้นวันนั้นจากตู้คอยเนี่ยเลยนะตู้ไซเล็กเลยนะจะได้ไหมแล้ววันนี้เราเป็นไงเป็นห้างไหมเอาผ่านมา10ปีวันนี้เฮ้ยลองคิดดูว่าถ้าวันนี้เรามีห้างขนาดนี้ห้างเราขนาดนี้นะห้างเราขนาดนี้แล้วคุณคิดว่าวันหน้าเราห้างใหญ่ไหมใช่เราต้องคิดด้วยกันเองเราเป็นเจ้าของร่วมกันเราคิดว่าเป็นไปได้ไหมใช่เราก็เป็นไปได้แล้วถามว่ามันอยู่ที่ว่าเราคิดที่เราทำจุดเริ่มต้นของเราในมนุษย์เราทุกคนมีทั้งนั้นแหละครับอยู่ที่ว่าเราเริ่มหรือยังถ้าคุณไม่เริ่มแต่อยากฝันได้ความต้องการจะมาหาคุณแต่ในขั้นต้นสร้างธุรกิจเราให้มันเลเวลก่อนเลเวลคืออะไรครับเลเวลคืออะไรครับแปลว่าอะไรครับแพลตฟอร์มโฟร์สตาร์ทอัพสำหรับ Gen Z ก็คือจ็อบงานอาชีพการทำงานโอกาสสิ่งเหล่านี้เราพอไว้ให้มาจากไหนครับก็สิ่งที่ผมพูดมาว่าถ้าวันหนึ่งมันเป็นแอปทุกอย่างมันจะเป็นอะไรที่คนสนใจคนสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาจะไม่ยอมรับง่ายๆถ้าไม่ได้พิสูจน์ได้ว่ามันจริงไม่จริงแต่วันนี้ผมว่าเราสร้างการตลาดแบบใหม่ที่ทำให้คนสังคมใหม่ไม่ปฏิเสธไม่ปฏิเสธแล้วเพราะมันจับต้องได้ซื้อขายได้ยกตัวอย่างเช่นบอกไปชวนเป็นคนทำขายตรงถ้าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยบอกชวนคนทำขายตรงโอ้ยเหนียวเราขายตรงแต่เอากลับกันยกตัวอย่างนะถ้าน้องมาทำขายตรงบอกน้องบอกไอ้ทำไมขายตรงผมไม่ใช่ขายตรงฉันเอาของมาขายต่างหากต่างยังไงครับถ้าคุณกำลังบอกไปชวนคนทำขายตรงคุณเปล่งเอาพูดมาให้พี่ไม่ได้ชวนเขามาให้พี่มาขายตรงชวนให้พี่เอาของมาขายในขายตรงชวนให้พี่มาเปิดใช้ระบบเป็นเจ้าของระบบขายตรงชวนให้พี่มาเป็นเจ้าของระบบเครือข่ายแบบเน็ตเวิร์กที่พี่จะทำอะไรก็ได้ตกลงมันเปลี่ยนหักล้างนิติธรรมะเอาของไปขายถูกไหมครับถ้าเราเข้าใจคอนเซ็ปต์นี้มันเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่า backward นะคือ reverse engineer ก็คือทำกลับกันวันนี้ผมก็เลยค้นพบว่าตอบโจทย์คำว่าขายตรงแบบใหม่เป็นนวัตกรรมขายตรงแบบใหม่เนี่ยทำยังไงก็คือไม่ได้ชวนคนให้มาขายของแต่ชวนสร้างเครือข่ายร้านค้าสินค้าเครือข่ายคนเครือข่ายระบบทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันจากแพลตฟอร์มเมื่อตอนเช้าที่เราก่อนไปทานอาหารจำได้ไหมครับไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจทั้งหมดก่อนและเดี๋ยวพอบ่ายเนี่ยท่านจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของท่านนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราทำก็คือเรากำลังสร้างระบบที่เป็นแพลตฟอร์มที่เลเวลอัพยกระดับคนที่เข้ามาอยากสตาร์ทอัพแต่ไม่ต้องเสียเวลากับการสตาร์ทอัพก็คือเข้ามาแล้วก็ใช้ระบบเลยเลเวลตัวเองก็คือยกระดับตัวเองขึ้นมาวันนี้ระบบที่เราออกแบบมาเพื่อเลเวลอัพเนี่ยเป็นยังไงครับผมยืนยันคำว่าJCThe Level Up System for Startup ชัดเจนไหมครับมีใครต้องใส่คำนี้ไหมครับ
มีพี่เลี้ยงคนไหนสงสัยไหมคำนี้อาจารย์เรืองโชคเข้าใจไหมครับคำนี้ก่อนจะไปสู่เรื่องต่อไปที่มันยากขึ้นยากขึ้นนะครับผมกำลังพูดถึงว่าเช้ามาทุกคนนะครับเช้ามาผมชี้ให้เห็นว่าระบบทั้งระบบเนี่ยในโลกนี้เนี่ยที่เรากำลังจะอยู่ในสภาพแวดล้อมเนี่ยที่มีความผันผวนที่ไม่แน่นอนจากGoogle Worldเนี่ยอะไรที่มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมบ้างกฎหมายเศรษฐกิจสังคมธรรมชาตินโยบายอะไรต่างแล้วแต่ที่มันมีผลกระทบที่ทำให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนจึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนและเราก็มาบอกว่าวันนี้เจนซีทำไมต้องขายตรงก็เพราะขายตรงมันตอบโจทย์ในหลายมิติเช่นลงทุนน้อยความเสี่ยงต่ำมอเรลตกทอด passive income passive income คืออะไรรู้ใช่ไหมรายได้โดยไม่ต้องทำมันเข้ามาเองแต่ในโลกนี้ passive income เนี่ยจะบอกว่าทำธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วต้องลงทุนเองเพื่อมีรายได้ passive income ต้องลงทุนเยอะใช้เงินทุนเยอะมันยากวันนี้เราเลยสร้างเงินได้ที่5เพื่อให้คุณเป็นเจ้าของ network shift เป็น network shift เพื่อคุณ engage คือครอบครองทั้งเป็นเจ้าของร้านค้าเป็นเจ้าของธุรกิจมีสตาฟโดยไม่ต้องจ้างเองลงทุนได้ทุกอย่างคุณกำลังเป็นเจ้าของ network shift เมื่อเป็น network shift ระบบบริษัทค้นพบนวัตกรรมการตลาดแบบใหม่เอาทุกอย่างมาคอมไบกันเพื่อทำให้คุณสามารถแข่งขันได้โดยไปชวนคนไม่ได้มาขายของชวนคนมาเป็นหุ้นส่วนเอาสินค้ามาขายเอาระบบไปทำเอาทุกอย่างมารวมกันเป็นแพลตฟอร์มเมื่อมาเป็นอย่างนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าเรากำลังชวนคนเข้ามาไม่ได้ไหมเพราะว่ามาสตาร์ทอัพพอสตาร์ทอัพมันต้องมาหาใหม่เลยต้องมาสร้างเองทีนี้ไม่ต้องสร้างเองเลเวลอัพยกระดับตัวขึ้นมาโดยไม่เสียเวลาจะดีไหมพี่ถ้าวันนี้เราอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแต่มันยากไหมล่ะพี่ถ้าเราต้องลงทุนเองแล้วมันจะเหนื่อยไหมล่ะพี่ถ้าเราต้องไปค้นพบไปหาเองไปพัฒนาเองแต่วันนี้บริษัทเนี่ยเราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเราอยากจะทำอะไรที่เราอยากจะทำเนี่ยมันง่ายมากเลยเพราะสิ่งที่บริษัทสร้างไว้แล้วเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มันจะยกระดับให้เราไปสู่ความเป็นเจ้าของโดยไม่ยากการที่เราจะครอบครองธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งมันเป็นเรื่องยากมากเพราะหนึ่งเราต้องค้นหาด้วยตัวเองต้องสร้างตัวเองแต่ถ้าวันนี้เรากำลังสร้างสิ่งที่เราอยากได้แล้วอยากเป็นแล้วอยากมีแต่วันนี้เราไม่ต้องลงทุนเองเราไม่ต้องไปหาเองเรามีเครื่องมือดีว่าเราไม่ต้องคิดเองมันจะดีกว่าไหมล่ะแล้วมีอะไรบ้างล่ะที่มันทำให้เราที่เขารู้สึกว่าเขาได้แล้วมีเราก็มาอธิบายไงว่าวันนี้มันเลเวลเอาอย่างไรเราไล่ดูนะครับวันนี้บริษัทสร้างอะไรบ้างง่ายๆเลยครับเรานึกถึงเอ็มคอมเมิร์ซเมื่อกี้ผมพูดถึงแอปพลิเคชันมันเป็นการยกระดับให้เขาเนี่ยไปชวนคนง่ายทำธุรกิจง่ายผ่านมือถือก็ตอบโจทย์ 4.0 ที่นายกประยุทธ์ว่านะถ้าคุณใช้โทรศัพท์ทำธุรกิจได้คุณคือคน 4.0 จริงไม่จริงตอบโจทย์นะแล้วก็ใช้โอกาสนั้นนะมานำเสนอแล้วมันง่ายไหมล่ะถ้าคุณมี JC Shop ในการซื้อขายคุณเป็นเจ้าของช็อปคุณไม่ต้องไปเสียเวลาคุณเอาสินค้าไปวางใน JC Shop คุณก็เป็นเจ้าของร้านถ้าคุณขายของได้เนี่ยใครไปซื้อไปมาผ่านมาของเนี่ยคุณเอาของไปวางบนเซเว่นเขาก็จะมีค่านู่นนี่นั่นนี่แล้วก็คุณต้องมีต้นทุนเหมือนกันแต่นี่คุณก็ไปวางเหมือนกันแต่ไม่มีค่าเลยขายได้เหมือนกันแล้วก็มีระบบสมาชิกด้วยมันก็ไม่ต่างกันแต่เหมือนเราของเข้าระบบแล้วจะดีไม่ได้ถ้าเรามีไอมาร์ทเฮ้ยเราเอาบ้านมาทำร้านมันก็ยกระดับที่เราอยากจะเป็นเจ้าของร้านแต่ไม่ต้องเสียเวลาหาระบบไม่ต้องสร้างระบบเอาระบบไปใช้เลยเห็นไหมครับมันก็เป็นการยกระดับให้คุณง่ายไงหรือว่ามันดีไม่ได้แต่คุณจะใช้เอ็มช็อปก็คือวิ่งคุณเป็นเจ้าของรถวิ่งคุณก็วิ่งไปขายของเหมือนคุณเป็นเจ้าของร้านในใดคุณต้องออกรถแล้วนะบางคนเขาก็แชร์ประสบการณ์เขาบอกว่าเช้าเอารถไปรับลูกไปส่งลูกก็ไปขายหน้าโรงเรียนพอส่งลูกเสร็จพอโรงเรียนเข้าเด็กเข้าเรียนเสร็จก็ไปขายตามตลาดไปนู่นไปนี่ไปสถานที่ราชการเลยพอตกเย็นมารับลูกมาขายหน้าเรียนรอบนึงกลับบ้านรับลูกกลับบ้านจบเลยนี่รถคันนึงนี่ยกตัวอย่างนะเขาก็ทำอย่างนี้ตกลงมันก็คือว่าเป็นการยกระดับให้เขาเนี่ยถ้าเขาอยากจะทำธุรกิจเขามีโอกาสใช้เครื่องมือเราไหมครับถ้าเขาไปคิดเองไปลงทุนเองไปวางระบบเองยากไหมครับยากอันนี้เป็นการยกระดับละเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เรามีเราไม่พูดเขาก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันจะยกระดับเขายังไงแต่ถ้าพูดอย่างนี้เขาเห็นว่าเฮ้ยเขามีโอกาสยกระดับตัวเองได้ไหมครับ
เฮ้ยจากคนที่ไม่คิดว่าจะเก่งก็เก่งไม่คิดว่าจะมีโอกาสก็มีโอกาสไม่คิดว่าจะทำได้ก็ทำได้นะ e-wallet ก็เป็นอีกช่องทางนึงที่เราเป็น gateway เป็นวิธีการชำระเงินที่ใช้ระบบเงินอิเล็กทรอนิกส์ของเราเองซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะก้าวไปสู่การเป็นคริปโตเคอเรนซีซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะเป็นบล็อกเชนอันหนึ่งผมพูดนี้หลายคนไม่มันจะไปคิดตามนะเอาไว้มันเกิดแล้วท่านจะเข้าใจเหมือนแรกมี e-wallet ท่านก็งงๆทีนี้พอใช้ e-wallet ก็เข้าใจจริงนะครับเมื่อก่อนใช้มาใหม่ๆเข้าใจคำว่า e-wallet ไหมได้เดี๋ยวนี้เข้าใจไหมได้เดี๋ยวนี้ดีไหมขาดได้ไหมไม่ได้เพราะไหนไม่มีเงินเติมแล้วเติมสมาชิกก็ทีไม่ได้ทีไหมครับแล้ว e-wallet เมื่อก่อนแล้วมันจะเบิกเงินสดยังไงโอ้ไม่ต้องกังวลเลยหลังปีใหม่เนี่ยคุณจะเบิกเงินสดเนี่ยทำไงรู้ไหมครับคุณส่งคำสั่งคุณก็ย้ายเงินจาก e-wallet ไปเข้าบัญชีคุณได้เลยสะดวกไหมครับง่ายแล้วคุณจะฝากที่ไหนอ่ะโอ้คุณจะฝากที่ไหนอ่ะมันก็เหมือนกับคุณฝากธนาคารแต่ฝากธนาคารไหนอ่ะที่มันได้ดอกเบี้ยมากกว่ากันจริงไหมครับคุณก็ย้ายไปย้ายมาจริงไหมครับเออยิ่งต่อไปมันจะเสรีอย่างนี้แล้วต่อไปเนี่ย e-wallet ก็ให้สมัครกันออโตเมติกเลยใส่เบอร์โทรชื่อนามสกุลอีเมลมือถือสแกนยิงเอาไปมีเครื่องถ่ายรูปอยู่แล้วถ่ายรูปบัตรประชาชนคุณเซ็นปุ๊บส่งเข้าระบบผมจบถือว่าไม่ต้องส่งก็พี่เอารูปได้สมัครอีเวนต์เลยดีไหมอย่างเงี้ยทำให้ผลง่ายขึ้นไหมนี่มันต่อไปเรื่องนี้ความสะดวกเพราะฉะนั้นอีเวนต์ก็จะเป็นเครื่องมือตกลงแล้วการทำแบบนี้มันเป็นการยกระดับไหมครับแล้วท่านคิดว่าอย่างไรกับระบบที่จะมีในอนาคตมันสมบูรณ์ไหมเออนะทีนี้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันต่อตัวอะไรครับมันต่อตัวเรื่องว่าเอ้ยเรามีอะไรเรามีนั่งเอ็มคอมเมิร์ซเรามีวอลเล็ตเรามีเอ็มพอร์ตเรามีไอทีไอพีทีวีเรามีดิลิเวอรี่เรามีโลจิสติกเรามีแบรนด์มีมอโอ้ซัพพลายเชนJC Smart J O One Stop Service นี่อยู่ทั้งนี้หมดเลยขอบคุณครับนี่คือสิ่งที่แพลตฟอร์มนี้จะเกิดขึ้นจากนี้ไปซึ่งนั่นหมายว่ายึดเป็นอาชีพได้ JC คือ Job and Career จำไว้นะครับมันคืองานและอาชีพนี่นะครับดูผ่านๆไปรายละเอียดพวกนี้นะเดี๋ยวพวกนี้ก็มีคนมาพูดต่อสำหรับคนใหม่เพื่อเข้าใจมากขึ้นสงสัยยังไงว่ามันทำยังไงวันนี้เห็นภาพให้เห็นว่าช้างเป็นยังไงพรุ่งนี้เห็นว่าช้างมีขนกี่เส้นเข้าใจไหมคือพรุ่งนี้จะมาทำเกี่ยวกับมันคียังไงมันทำยังไงนี่เข้าใจยังของคนใหม่นะเห็นภาพแล้วนะเอ็มคอมเมิร์ซคืออะไรเอ็มช็อปคืออะไรนี่เห็นภาพไปโดยรวมก่อนอันนี้มาถึงตรงนี้ครับสามเรื่องเราจะเรียนกันเนี่ยตัวเราเครื่องมือทีมมันยังไงก็เพื่อเป้าหมายนี้ครับมองให้ออกว่าลูกค้าต้องการอะไรบอกหรือถามให้ได้ว่าเขาจะได้ยังไงเขาเติมเต็มเขายังไงเขาคาดหวังอะไรสามารถเป็นไปได้นะครับขายเป็นขายแล้วเขาได้อะไรเราได้อะไรเนี่ยขายเป็นครับแต่เขาได้แต่เราไม่ได้ทีนี้ก็ไม่ได้เราได้แต่เขาไม่ได้ขายไม่เป็นอันนี้ขายไม่เป็นเราได้คนเดียวเขาไม่ได้เนี่ยขายได้แต่ขายไม่เป็นเพราะอะไรเพราะขายแล้วเขาไม่มาเป็นสมาชิกคุณเพราะเขาเลิกเลยคือไม่เป็นลูกทีมคุณเนี่ยไม่ได้เป็นสาวกคุณเขาว่าเป็นนี่คือเป็นสาวกคุณเพราะคนเราขายเป็นกันขายได้แต่ขายไม่เป็นขายได้ได้ขายแต่ขายไม่เป็นเพราะขายเสร็จลูกค้าเลิกเลยเพราะเหมือนถูกหลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีก็คือว่าเฮ้ยเขาเนี่ยเขาตัดสินใจกับเราเขาได้อะไรผมจึงพูดเสมอว่าเวลาไปชวนคนเนี่ยอย่าไปพูดว่าเราได้อะไรไปบอกนี่สมัครเลยหนูจะได้รวยเขาทำไหมครับไม่ทำหรอกส่วนใหญ่ทุกคนจะไปพูดว่าโอ้พี่สมัครว่าพี่จะได้นั่นได้นี่ได้ปรากฏว่าที่พูดมาทั้งหมดไม่มีใครได้เลยสักเรื่องเลยตกลงไงครับเขาก็บอกเขาหลอกเพราะฉะนั้นเราต้องพูดว่าพี่จะได้จะต้องได้ยังไงมีหลักฐานพิสูจน์ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วถ้าเขาได้เหมือนเมื่อตอนเช้าถามว่าถ้าเขาบอกว่า3เดือนจะได้เงินเนี่ยสัญญาได้ไหมสัญญาไม่ได้เรามีเงื่อนไขครับมันได้ด้วยเหตุผลอะไรเราต้องอธิบายได้อย่างเงี้ยไม่มีใครมาว่าเราแล้วไม่มีศัตรูทำไปทำมาขายไม่เป็นเพราะลูกค้าไม่พอใจเราศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วจะขายให้ใครอ่ะทีนี้คุณชวนคนเขาก็เป็นประทับแล้วจริงไหมครับ
เอาละครับมาสู่เรื่องที่สะท้อนให้เห็นตัวตนของเราจำคำนี้ดีนะครับตอนนี้ผมกำลังสอนวิธีการให้เห็นภาพว่าต่อไปเนี่ยคุณจะทานฟองคนเนี่ยผมพูดในอดีตผมว่าผมพูดเสมอว่า3ทีถ้าใครเรียนกับผมเนี่ยผมก็จะบอกเลยว่าทีที่1คืออะไรทีชิ่งทีที่2คือเทรนนิ่งทีที่3คืออะไรทานฟอร์มิ่งเมื่อก่อนเราก็จะพูดกันตรงนี้แต่ว่าเราไม่เคยสะท้อนตรงนี้ให้เห็นว่าเขาจะเป็นใครงั้นผมจะพูดก่อนว่าเวลาลูกค้าเข้ามาใหม่เนี่ย OVP คืออะไรเวลาชวนคนเข้ามาเนี่ย OVP คืออะไรก็คือการที่เราชี้นำให้เห็นเป้าเขาเรียกว่าให้คำแนะนำมาจากคำว่า orientation ก็คือ prospect member นะครับก็คือกับคนที่มุ่งหวังว่าอยากจะมาทำธุรกิจกับเราให้เขารู้เรื่องของ product and process กระบวนการและก็สินค้าของเราเป็นยังไงทีนี้เวลาคนเข้ามาใหม่เนี่ยเขาก็รู้เรื่องของ OVP เราก็พาเข้า OVP ก่อน OVP ก็คือการหรือจะ open mind ก็ได้เปิดใจก็ได้แล้วแต่บางคนก็บอกใช้ open mind ก็ได้หรือจะเปิดใจยังไงก็ได้หรือว่า orientation ก็ได้ก็จะมี2คน2กลุ่มกลุ่มที่คนที่เป็นผู้มุ่งหวังเนี่ยอาจจะ open mind เพราะไม่รู้เรื่องขายตรงก็ open mind คือเปิดใจเขาก่อนแต่ส่วนคนที่เป็น potential member potential member คืออะไรคนที่มีศักยภาพคนที่รู้เรื่องขายตรงดีอยู่แล้วเป็นแม่ทีมมาต้องทำ orientation คือให้ชี้เห็นถึงเป้าให้เห็นถึงเป้าหมายว่าเขาจะสำเร็จยังไงก็มาบอกถึง process แล้วก็บอกถึงสินค้าดีอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้คำว่า OVP ก็ใช้ได้2ความหมาย2ระยะกับบุคคล2ประเภทประเภทหนึ่งกับใช้คำว่า prospect member ก็คือใช้คำว่า open mind ถ้าใช้กับ potential member ใช้คำว่าอะไรครับคำว่าอะไรต้องพูดบ่อยๆสิจะขายของได้ไม่พูดเลยมันจะได้ไหมล่ะฝึกไม่เป็นไรก็ให้คุณรีมายคุณให้คุณย้ำคิดทำตามเพราะเมื่อไหร่ที่เราไม่พูดเราไม่ฝึกมันสมองมันจะไม่จำสมองเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราฟังแล้วก็เข้าไปแล้วก็ผ่านไปฟังแล้วก็มาเรียน20รอบมันก็จะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูซ้ายทะลุขวาปรากฏว่ามันไม่ได้เก็บเลยมันอยู่สมองเลยมันก็จำเพราะไม่จำไม่ได้ไปฝึกคิดมันก็ไม่เก็บแต่เมื่อไหร่ที่จำเดี๋ยวมันก็จะเก่งเรื่อยๆถูกไหมครับคือทุกอย่างมีที่มาที่ไปแต่ต้องจำให้แม่นเวลาคุณจำแม่นพอพูดแล้วมีเหตุผลเนี่ยคนฟังเขาเชื่อถือไหมครับไม่เชื่อถือมันก็เฮ้ยเก่งเว้ยน่าฟังน่าทำไม่มีใครล็อกอยากเดินตามผู้และผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่มีความสามารถเขาอยากเดินตามคนที่เป็นลีดเดอร์ลีดเดอร์คือคนที่มีความรู้ความสามารถคนที่เป็นมีศักยภาพมี potentialปกติเราชวนคนเข้ามาเนี่ยเราดูนี้ก่อนนะโคชชิ่งคืออะไรก็คือการสะท้อนให้เขาเห็นว่าเขาควรจะเป็นอะไรโคชชิ่งอันดับแรกหลังจากสอนเนี่ยวันนี้ผมสอนท่านสอนให้รู้ว่าบริษัทเป็นยังไงกระบวนการยังไงทำอะไรหลังจากนั้นต้องมาโคชชิ่งโคชชิ่งเพื่ออะไรโคชชิ่งหมายเลข5โคชชิ่งเพื่ออะไรครับเพื่อให้เขาค้นพบว่าหลังจากเป็นผู้บริโภคแล้วเนี่ยมารู้เรื่องเราแล้วเนี่ยเขาควรจะเป็นใครเมื่อเขาคิดว่าเขาควรจะเป็นใครเขาก็ไปทำงานก่อนพอทำงานเสร็จเฮ้ยไปจะลองผิดลองถูกมาเทรนนิ่งอีกรอบหนึ่งนี่นะคุณทำผิดทำถูกประสบการณ์ตรงอย่างนี้เริ่มค้นพบเลยที่ทำมาลองผิดลองถูกให้ผิดวิธีไว้พอทำไปเสร็จเทรนนิ่งเสร็จออกไปสู้ศึกเองสู้ศึกเจอกลับมาบาดแผลเต็มเลยทำไงดีอ่ะมาหาโค้ชโค้ชบอกอ้าวมาโค้ชชิ้นใหม่โค้ชชิ้นว่าตกลงที่คุณทำมันผิดยังไงมันทำแบบไหนผิดสะท้อนตัวเองไหมคนพบอีกคนพบว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยฉันรู้เลยฉันต้องไปเป็นอะไรก่อนต้องเลเวลอัพทีละขั้นไม่ใช่ว่ากระโดดพวดข้ามไปเลยฉันจะเป็นลีดเดอร์อย่างเดียวพอมาถึงเขาบอก A B C F คุณต้องเป็นเพรสิเดนต์เท่านั้นมาถึงเพรสิเดนต์เท่านั้นนี่ก็จำเป็นเพรสิเดนต์พึ่งมาไปวานเป็นเพรสิเดนต์แล้วเฮ้ยนี่เป็นไงครับยังไม่ได้ลองที่ลองดูเลยเป็นไงครับยังไม่รู้ว่าฉันจะทำอะไรได้ยังรู้เก่งชอบไม่ชอบอะไรขนาดนี้นะผมบอกแล้วทำธุรกิจมันต้องถนัดถูกไหมครับถ้าไม่ถนัดไม่ชำนาญสำเร็จไหมครับพูดยังไม่พูดไม่ถูกเลยที่จะไปชวนใครเขาอ่ะถูกไหมก็ต้องมาโค้ชที่ว่าอ๋อหลังจากเทรนนิ่งแล้วรู้แล้วนะว่าเอ็มช็อปมันทำงานอย่างนี้ทำใช้ความทำอย่างนี้ชวนคนอย่างนี้ให้รู้แล้วว่าฉันจะไปเป็นอะไรก่อนฉันก็ไปเรนเดอร์ก่อนเว้ยแล้วฉันค่อยมาเป็นยูเดอร์เว้ยเฮ้ยไม่อยากดูฉันจะเป็นเมสเซนเจอร์ได้ไหมสะท้อนให้เห็นว่าฉันจะเป็นใครฉันควรทำบทบาทไหนควรจะดึงอะไรมาใช้ก่อนอย่างไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันจู่ๆก็โดน9ทีม10ขั้นเลยเป็นไงครับก็ตกลงมา9ไม่ถึงหรอกแค่ยกขาก็ล่วงไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะไม่เก่งไงงั้นกระบวนการก็คือต้องมี3กระบวนการ
นะครับก็คือ teaching training transforming transforming คืออะไรครับการเปลี่ยนพอหลังจากเอา coaching รู้แล้วว่าฉันจะเป็นยังไงก็เปลี่ยนให้คนในทีมเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเหมือนที่เราเป็นหรือว่าเปลี่ยนตัวเองให้เราเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเหมือนดูหนัง transformer มั้ยจากรถฉันก็เป็นหุ่นยนต์ได้คนผมเคยโฆษณาอยู่อันนึงที่ผมไปทำโฆษณาบริษัททำโฆษณาในหนังสืออะไรนะ S&M น่าจะ S&M นะที่เรามีข้างหนึ่งเขียนว่าถือเป็นผู้บริโภคที่อยู่ถุงอีกข้างหนึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอ่ะใครเห็นหนังสือเล่มนี้มั้ยที่บริษัทลงโฆษณาเห็นไหมลงหน้าปกอ่ะเมื่อสักกลางปีที่ผ่านมาจำได้ไหมผ่านหูผ่านตาไหมผ่านนะแต่มันลืมไม่ออกเนี่ยเรื่องเราเยอะนะเห็นไหมที่เป็นอีกครึ่งหนึ่งใส่ชุดผู้บริโภคครึ่งหนึ่งเป็นนักธุรกิจเห็นไหมหน้าปกเลยจำได้ไหมเออมีไหมมีไหมไม่ออกมานะนั่นแหละคำความหมายคือคำว่า transform นะ transformation ผมใช้คำว่า the consumer transformation ก็คือว่าจากผู้บริโภคเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการความหมายคืออะไรสุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนเขามาเป็นสาวกเราได้อย่างไรแล้วเปลี่ยนให้เขาเป็นคนเก่งยังไงคนไม่เก่งให้เป็นคนเก่งอย่างไรกระบวนการก็ไล่ตั้งแต่ teaching ครับไล่จนมาถึงปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรก็มาดูภาพนี้ครับจะได้เข้าใจภาพนี้เป็นตัวบอกครับภาพนี้เป็นตัวบอกครับนี่คือเลเวลอัพเลเวลอัพยังไงครับใครตอบได้บ้างเลเวลอัพยังไงใครอยากจะตอบก็ฝึกสมองหน่อยเชิญครับเชิญครับจะได้รู้ว่าเข้าใจไหมครับภาพนี้จากภาพนี้นะครับมันเริ่มจากพื้นฐานหมายเลข5นะครับเราเข้ามานะครับเราก็ต้องมาเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้รู้เรื่องบริษัทเรื่องสินค้าแล้วก็เราก็มาเป็นผู้บริโภคแล้วพอดีเราเข้ามาเดี๋ยวอย่าเพิ่งข้ามสิเราจะทำไงก่อนเนี่ยตรงขวามือเขาเขียนว่า teaching ไงเมื่อกี้เรากำลังพูดเรากำลังสอนกันเรื่องว่า teaching training transforming เนี่ยแล้วก็จะมี coaching มาต้องขั้นตรงกลางเนี่ยความหมายคืออะไรอธิบายได้ไหมจากตรงนี้เข้ามาเป็นสมาชิกก่อนเราทำอะไรก่อนก็มีการเรียนรู้เรียนรู้ให้เขาเป็นสมาชิกใหม่แล้วเพื่อยกระดับตัวเองไปเป็นยังไงให้มาคือมาเป็นผู้กินผู้ใช้ consumer vendor คืออะไรครับผู้ประกอบการผู้อะไร vendor แปลว่ากระจายผู้ขายผู้ขายผู้นำสินค้าไปกระจายครับรู้จักตู้เวนเดอร์ไหมตู้เวนเดอร์ตู้จ่ายสินค้าที่เวลาเราไปซื้อของอ่ะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเวนเดอร์แมชชีนอ่ะโอเคครับขยายย่างจำง่ายๆจะนึกข้าวบอกว่าเวนเดอร์คืออะไรเวนเดอร์คือไอ้ตู้กระจายอ่ะเราไม่เชื่อง่ายๆได้ว่าเราเป็นผู้กระจายแต่มันไม่ใช่ตู้นั่นเป็นแมชชีนแต่นี่เป็นคนครับเอาเราบอกไปกระจายสินค้าครับนี่เวลาไปกระจายเนี่ยต้องทำไงครับตรงนี้โคชชิ่งแปลว่าอะไรโคชชิ่งอะไรการสะท้อนให้เห็นว่าไอ้ที่เราเป็นไอ้ผู้บริโภคหรือผู้กระจายสินค้าเป็นอย่างไรมีจุดเปลี่ยนอย่างไรค้นหาตัวเองใช่ครับว่าเราจะขึ้นไปได้ไหมใช่แล้วไงครับเป็นไงครับพอขึ้นมาเป็นนักสร้างองค์กรเสร็จแล้วไงครับปกติเราทำตัวของเราให้แข็งแรงในการที่เป็นไอ้ผู้ใช้สินค้าอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะก้าวข้ามไปขั้นหนึ่งเกิดการเรียนรู้เราก็จะมาเป็นไอ้เมมเบอร์ของไอ้มีการเรียนรู้นะครับจะทำให้ก้าวขึ้นไปขั้นหนึ่งเป็นอะไรครับอีสานเป็นอะไรครับเป็นอะไรนี่บอกไปแล้วนี่เป็นอะไรหมายเลขสามเป็นอะไรครับเทรนนิ่งไปเป็นอะไรครับขึ้นไปเป็นอะไรครับจากเวนเดอร์เป็นอะไรครับบิลเดอร์ครับตัวนี้เป็นอะไรครับBuilder ผู้สร้างใช่ครับผู้สร้างBuilder ใช่เป็นผู้สร้างผู้สร้างสร้างอะไรครับสร้างองค์กรครับสร้างองค์กรโดยมีกลยุทธ์อะไรเอาอะไรมาเป็นตัวดึงดูดโปรโมชั่นดีๆไปโปรโมชั่นอะไรบ้างซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายสามขวาสามพอหลังจากกลุ่มนี้พอจากกลุ่มนี้ขึ้นมาตรงนี้เสร็จไอ้กลุ่มเนี้ยกลุ่มหมายเลข3เนี่ยมาจากตรงนี้ครับมาจากเวนเดอร์คือนักขายขึ้นมาตรงนี้โดยการเทรนเนอร์กลุ่มนี้เพื่อขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้มาจากตรงนี้ก็คือหมายเลข4ซึ่งเป็นนักขายกลุ่มหมายเลข4มาจากไหนครับหมายเลข5มาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นะครับใช่ขึ้นมาตรงนี้แล้วตรงนี้ขึ้นมาเป็นใครครับ
อันนี้ผู้สร้างองค์กรเออพอหลังจากโค้ชที่หมายเลขเมเลขเมเลข3ขึ้นมาให้มาเป็นบิลดเออร์เสร็จก็มาเป็นนี่ต่อเลยครับลีดเดอร์เห็นไหมครับครับอันนี้เลเวลอัพนะเลเวลอัพยกระดับนะอย่างนี้คนที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่ระดับที่5ไปถึงที่1เนี่ยโดยหลักการแล้วก็ต้องใช้เวลานานขนาดไหนครับนานแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับตัวคนนั้นส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ครับโดยแบบว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะอย่างยกอย่างจาก1ไปถึง5เนี่ยโดยตัวไปกี่ปีครับเรื่องนี้ถามอาจารย์ก็คงรู้ดีอาจารย์ใช้เวลานานแค่ไหนครับใช่12เดือนมั้ยครับ3เดือนขึ้นเมเนเจอร์โอ้โหสุดยอดก็แล้วแต่กี่คนที่ทำได้แล้วแต่นะเดี๋ยวขอถามนิดนึงครับอาจารย์ใช้เทคนิคหรือศิลปะยังไง3เดือนขึ้นเมเนเจอร์ครับให้ทั้งหมดแล้วก็ทำงานให้หนักแล้วก็ศึกษาให้แตกฉานทำงานให้หนักใช่แบกของไปขายป่ะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายเป็นหลักแล้วก็ก๊อปปี้ให้สร้างมนุษย์คนที่ให้เหมือนเราให้เก่งมากกว่าเราให้ได้ให้เร็วที่สุดทำให้คนอื่นเก่งเหมือนอย่างเราครับให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดสร้างกองทัพนักสร้างเครือข่ายอ๋อแล้วตอนนั้นอาจารย์สร้างมากี่สายครับกี่ทีมครับก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ส่วนใหญ่ก็เน้นซ้ายขวาให้แข็งก่อนเพราะมันจะไปเร็วถ้าคือความหมายคือว่าถ้าเรามองว่าเราจะเป็นนักขายเนี่ยเราก็จะได้ยอดขายแต่ถ้าเรามองว่าเราจะเป็นนักสร้างเครือข่ายเราก็จะได้กองทัพของนักสร้างเครือข่ายเราจะต้องก๊อปปี้ให้คนเหมือนเราและทำให้เก่งกว่าเราให้ได้แล้วก็ให้เขาลงไปก๊อปปี้องค์กรเราทำซ้ำๆในสิ่งที่สำเร็จครับแล้วเราก็ต้องทำตัวอย่างให้เขาเห็นว่ามันต้องทำงานหนักนะมันต้องเสียงของลูกทีมที่โทรหามันคือเสียงของประตูคุมซับเปิดแง้มพอก็โทรปั๊บเราต้องรีบลงไปช่วยทันทีโอเคอันนี้เป็นต้นโอเคครับเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงที่อาจารย์กันโชคพูดเนี่ยนะความหมายคืออะไรนั่นคือยุคแรกๆสร้างนักข้ามเครือข่ายเยอะๆก็คือให้ทุกคนไปชนคนเยอะๆก็ไม่ได้ผิดเพราะเป็นการตลาดยุค 2.0 เพราะลูกค้ามีประสบการณ์ในแง่ของการสร้างเครือข่ายก็พยายามสร้างคนนิ่งคนเพื่อไปสร้างเครือข่ายแต่เนื่องจากยุค 3.0 และ 4.0 เนี่ยบอกแล้วว่ามัน based on value driven ก็คือคุณค่าเป็นตัวขับเคลื่อนถ้าเข้ามาแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยเขาจะตอบรับเราไหมเพราะฉะนั้นวิธีการเราก็เลยมาแก้ใหม่ไม่ได้ทำแบบเดิมเราบอกว่าทำไมผมจึงมาเริ่มงานให้ทุกคนมาเป็นผู้บริโภคและนักขายก่อนล่ะเพราะมนุษย์เราเข้ามากิจกรรมเนี่ยทุกคนไม่ได้ว่าทุกคนจะมีพรสวรรค์ในการชวนคนปิดการขายด้วยการให้เขามาสร้างองค์กรเหมือนเราทุกคนเพราะบางคนเขาไม่ได้พร้อมจะมาสร้างองค์กรเขาก็ไม่ได้อยากทำอาชีพบางคนต้องการแค่เป็นผู้บริโภคให้สินค้าดีก็บริโภคบางคนบอกว่า15โมงไม่เอาแพงไปเปิดร้านแสนแปดเฮ้ยถูกไปเข้าใจความหมายไหมคือแสนแปดไม่เกี่ยงแต่ถ้า15โมงไม่ถึงแสนไม่เอาแต่ถ้าเปิดร้าน200,000ฉันสู้ร้านหนึ่งนี่ก็สู้เพราะฉันรักที่จะทำนี้เพราะว่าในคำว่าเครือข่ายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะไปชวนคนทุกคนมาเป็นนักสร้างองค์กรหมดสถิติที่ผ่านมา15ปีคนที่จะตัดสินใจเข้ามาเป็นนักสร้างเครือข่ายน้อยมากท่านไม่จริงไม่จริงแต่คนส่วนใหญ่เข้ามาเป็นผู้ให้พวกเปิดโอกาสเห็นโอกาสแล้วพอสุดท้ายวิ่งไปสักพักก็เห็นว่าเป็นไม่ได้ก็เลิกเพราะฉะนั้นวิธีการยุคใหม่เขาเรียกค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆ transform ค่อยๆเปลี่ยนไงครับค่อยๆติดสินค้าก่อนค่อยๆมีพฤติกรรมการขายเพราะมนุษย์เราเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมอยู่เขาเรียกว่า active อยู่ในสายเลือดมีการขายอย่างต่อเนื่องทำอย่างต่อเนื่องเขาเรียกไม่ทิ้งกิจกรรมอะไรที่มันอยู่กับเขาเนี่ยทำบ่อยๆมันก็จะคุ้นพอคุ้นปุ๊บมันก็อยู่ในตัวก็สุดท้ายก็จะเป็นนักสร้างองค์กรโดยไม่รู้ตัวผมจึงได้หันกลับมาดูใหม่ว่าค่อยๆพื้นฐานค่อยๆมาทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นเพราะอยู่ๆกระโดดพวดมาเลยบอกไปหน้าท้ององค์กรมันจะมีกี่คนแล้วครับที่ตัดสินใจหน้าท้ององค์กรเฮ้ยให้ผมไปชวนคนไม่เอาหรอกผมเชื่อเลยกันว่าการทำธุรกิจเริ่มจากงานขายจะทำให้คนสำเร็จเพราะมนุษย์เราในโลกนี้ไม่มีใครไม่ขายแต่คุณจะขายอะไรล่ะที่นี่ไม่ได้คุณขายสินค้าเดียวขายโอกาสขายอาชีพขายงานขายสินค้าขายระบบคำว่าโอกาสขายอะไรขายโอกาสในการที่คุณจะเป็นเจ้าของขายโอกาสในการที่คุณจะเอาของมาขายขายโอกาสในการที่คุณจะเปิดร้าน
ขายโอกาสในการที่คุณจะสร้างทีมขายโอกาสในการที่คุณจะมีรายได้แบบให้ชีวิตมันมีเยอะแยะมากมายที่คุณจะพูดที่อธิบายเองว่าโอกาสนั้นมีเสมอไปและเป็นเรื่องจริงที่จับต้องได้นั้นคำว่าโอกาสเนี่ยเราต้องพูดให้หมดว่ามันคืออะไรโอกาสคุณอยู่ตรงไหนก็ไปสอดคล้องกับคำว่าเลเวลพาร์ตสอดคล้องคำว่าเน็ตเวิร์กชิพเน็ตเวิร์กชิพคือการที่เรามีหลายๆพาร์ทเนอร์ชิพมาเชื่อมโยงกันแล้วมันคือเน็ตเวิร์กชิพที่เราได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ชิพทุกๆคนนี่คือว่าเราเอ็นเกจเราครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมใช้คำว่าเลเวลอัพในความหมายก็คือว่าเอาเรื่องของโคชชิ่งเอาเรื่องของเทรนนิ่งเอาเรื่องของการฟอร์มิ่งมาผสมผสานมาอยู่ที่เดียวกันความหมายคือการที่เราจะเอ็นเกจเน็ตเวิร์กชิพได้คือครอบครองคนในเครือข่ายได้เราต้องรู้ว่ากิจกรรมและความชอบหรือความถนัดในคนในเครือข่ายใครให้ค้าค้าใครให้ขายขายไม่ได้ชอบเหมือนกันทุกคนโปรโมชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งช่องทางการขายก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมครับโปรดักต์เราพูดถึงโปรดักต์ราคาก็เป็นส่วนหนึ่งกระบวนการโปรเซสก็เป็นส่วนหนึ่งสาขารูปลักษณ์ดีบรรยากาศดีเรียกว่าฟิสิกอลเวนดีก็เป็นส่วนหนึ่งจึงเป็นที่มาเขาเรียกว่าส่วนผสมทางการตลาดส่วนผสมทางตลาดนี้จึงเป็นส่วนที่ทำให้คนตัดสินใจอยากทำหรือไม่ทำหรือที่เราสอนกันมาก็คืออะไรครับเซเว่นทีจำกันได้ยังครับเซเว่นมีเป็นส่วนผสมแล้วแต่ว่าเราจะหยิบอะไรไปใช้ในการชวนคนแต่ถ้าเราบอกทุกตัวเรามีดีหมดบางคนเสิร์ฟไม่ถูกเหมือนกันถ้าเราบอกว่าโปรดักต์ก็คือตัวหนึ่งไพซิ่งกับตัวบางคนไม่สนใจเลยนะว่าคลาสสินค้าจะดีไอของจะดียังไงคุณเห็นไหมเวลาเขาลดเทศกาลเนี่ยตอนนี้อารมณ์ซื้อเกิดจากอะไรโอ้ยช็อปช่วยชาติลดภาษี15,000พอรู้ว่าประกาศช็อปช่วยชาติเดี๋ยวรอช่วงไหนค่อยซื้อจริงไหมครับแรงซื้อมาไม่ซื้ออย่างซื้อเลยถูกไหมมนุษย์เราจะเป็นโรคเสียดายกลัวยังไม่ได้หักภาษีถูกไหมครับไม่รู้มีภาษีหักเปล่าแต่ว่ากลัวไม่ได้หักภาษีแต่จะซื้อไว้ก่อนจริงไหมครับเกินบรรยากาศการซื้อไหมเมื่อก่อนไม่เคยลดเฮ้ยลดวันนี้เท่านั้นวันนี้วันเดียวอยากซื้อไหมไอซิ่งจึงเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการกระตุ้นทำให้คนซื้อพอมีโปรโมชั่นมีไอซิ่งเป็นตัวกำหนดมีช่องทางโอ้ยซื้อง่ายขายคล่องซื้อเนี่ยกดเลยซื้อเลยแชร์เลยได้เลยโอ้คนก็อยากซื้อช่องทางก็หลากหลายก็ทำให้ง่ายต่อการทำธุรกิจแล้วอะไรมีกระบวนการโอ้ยมันง่ายเลยนะกดปึ๊บรับของที่ไหนก็ได้โอ้โหเสร็จมันง่ายเฮ้ยอย่างนี้ผมก็รวยได้ดิเขาก็ตัดสินใจทำกันโอ้ยไม่ต้องพูดถึงเลยบริษัทนี้เป็นไงโปรโมชั่นเป็นไงแรงไหมแรงโอ้ยแรงชอบไหมแล้วจะอยู่บริษัทไหนแล้วมีโปรไม่มีโปรเห็นไหมก็เป็นจูงใจนะครับส่วนผสมในตลาดมันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เหมือนกินแกงอร่อยมันก็ต้องมีส่วนผสมทุกอย่างถูกไหมถ้าไม่มีส่วนผสมตายนะครับบริษัทที่ดีก็ต้องมีองค์ประกอบถ้ามีองค์ประกอบปุ๊บมันก็ง่ายต่อการถ้าธุรกิจง่ายแล้วคนที่บริษัทไม่ทำให้ลูกค้าจากไปอยู่กับเราตลอดไปเรื่อยธุรกิจนั้นยั่งยืนไหมถ้าลูกค้ายั่งยืนสินค้ายั่งยืนลูกค้ายั่งยืนเรายั่งยืนไหมถ้าเราจะไม่ยั่งยืนก็เพราะว่าลูกค้าจากไปทำไมลูกค้าถึงจากไปมีสองสามเรื่องเรื่องแรกเพราะตัวเราอันเดียวสับหนึ่งเลยนะบางคนเนี่ยไม่ได้บอกว่าลูกบางคนเนี่ยมาหาผมบอสนี่ยังรักบริษัทมากเลยจะไม่ชอบอัพไลน์อยากลาออกแล้วเป็นจะไปไหนอยากลาออกจะไปอยู่บริษัทไหนตายอยากอยู่กับบอสนี่แหละแต่ขอย้ายสายได้ไหมเห็นไหมเป็นไงครับหนึ่งเพราะตัวคนนั้นเรามีลูกดีเราไปดูแลเขาอย่างไรถูกไหมครับอันนี้สองเลยปัญหาที่ลูกค้าจากไปก็คือความไม่สม่ำเสมอคือนิสัยเป็นเรื่องหนึ่งความไม่สม่ำเสมอก็คือลูกค้าจากเพราะอะไรเพราะคุณไม่มีกิจกรรมกับบรรยากาศเขาต่อเนื่อง3เดือน6เดือนหลุดไหมสุภาพสิทธิ์บอกว่าไง3วันคุณก็ไปนึกเอาเองถ้าคุณไม่ดีซ้อมเองมันสิเขาจึงพูดอะไรรักแท้ต้องใกล้ชิดแล้วเพราะคุณไม่ใกล้ชิดคุณไหมอันดับแรกนิสัยแย่ๆของเราที่สองก็คือเรื่องของความใกล้ชิดความต่อเนื่องเห็นไหมครับสองอย่างแล้วที่เป็นปัญหาที่ทำให้ลูกค้าจากเรา
อันที่3สำคัญที่สุดคือความไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเราแล้วไม่เข้าใจบริษัทแล้วไม่เข้าใจอะไรก็แล้วแต่คือถ้าลูกค้าไม่เข้าใจนี่ยังเนื่องจากจำไว้เลยถ้าคุณแก้3เรื่องนี้ถ้าคุณทำต่อเรื่องนี้ยังไงก็ไม่จบยังไงก็ยังรักกันอยู่แล้วอย่าไปบอกว่าวันนี้ไม่ซื้อพรุ่งนี้ไม่ชอบไม่ต้องกลัววันไหนจะต้องกลับมาโดยเฉพาะทีมลูกทีมนะดาราใหญ่2วันก็กลับมาดีตราบใดที่ยังมีประโยชน์ร่วมกันจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจโอ้จริงๆแล้วผมรักคุณนะไม่ได้เกลียดคุณเลยเขาจะด่าไงด้วยครับพูดดีเขาว่าไม่เกลียดคุณเลยไม่ได้ปฏิเสธคุณแต่เราเข้าใจกันที่ไม่ถูกต้องก็ใช้หลักโคชชิ่งเดี๋ยวก็จะมาเรียนเรื่องโคชชิ่งว่ามันจะใช้ไปยังไงนะครับเห็นภาพแล้วนะอธิบายความหมายแต่ละเรื่องไล่แต่บนเลยทันฟอร์มิ่งคืออะไรอ่านกันเราเองพอพูดหมดแล้วอ่านให้อนุญาตให้ถามลูกก่อนบอสครับมีคำถามครับผมขอกลับไปรูปสามเหลี่ยมเมื่อกี้แป๊บนึงครับสามเหลี่ยมเป็นไงสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยผมสังเกตดูนะครับเลข5เลข4เลข3เลข2เลข1มันเขียนไม่ตรงช่องมันมีความหมายว่าไงครับข้อมันกระโดดครับไม่มีความหมายอื่นใช่ไหมครับว่าไม่มีผมยังไม่ได้เรียนก็เรียนไม่ทันเพราะว่าสไลด์เนี่ยผมให้คนอื่นทำข้อมันกระโดดครับจะให้ท่านคิดไงดีนะลูกศิษย์ที่ดีต้องสงสัยข้อมันกระโดดครับเพราะว่าคนพิมพ์เขาพิมพ์ผิดช่องนะครับเพราะว่าสไลด์นี้ขอยากอันนี้สไลด์นี้ผมทำไม่ทันได้เขาพิมพ์ใส่มาอีกทีนึงผมมาสองแล้วเขาพิมพ์จริงจริงต้องเลื่อนช่องลงมานะครับก็คือตรงนี้ต้องมีช่องหนึ่งนะครับแต่ในความหมายก็จะใช้แปลความหมายได้เหมือนกันนะในตรงนี้มันว่าไงนะครับก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นอธิบายทีนะความหมายเนี่ยดูให้เข้าใจคือว่าหมายห้าเวลาเข้ามาเป็นสมาชิก new member เนี่ยเราใช้ teaching ใช้กับใครใช้กับnew member ถูกไหมทิ้งทิ้งใช้กับ new member สอนเขาก่อนพอหลังจากสอนเขาแล้วนะครับเขาก็ต้องหันมานะครับอย่างตัวนี้ไม่ต้องมีคำว่า consume นะถ้าเข้า vendor ก็คือว่าใช้ได้ไง coaching ก็คือทั้ง member ก็คือให้เขาเนี่ยรู้จักการเป็นมาเป็นนักขาย coaching บอกเฮ้ยคุณจะเป็นนักขายไหมตรงนี้ความหมายคือหมายเลข4ที่เป็นเวนเดอร์อยู่นะครับโคชชิ่งเขานักขายให้เขาคิดว่าเอ๊ะเขาอยากจะเป็นนักขายไหมเขาอยากเป็นนักขายเขาก็ขึ้นมาเป็นหมายเลข3พอคนเข้ามาเป็นหมายเลข3เนี่ยท่านมาวันนี้เราทำกิจกรรมอะไรกันเหมือนเทรนนิ่งไหมทีชิ่งเทรนนิ่งบวกกันเลยไหมบวกกันก็เทรนนิ่งด้วยหมายเลข3ด้วยเพื่อให้ตัวเองขึ้นมาเป็นเทรนเนอร์ก็คือเป็นคนที่ไปบอกต่อไปสอนคนอื่นต่อเป็นเทรนเนอร์ต่อนะครับส่วนหมายเลขหนึ่งข้างบนที่เขียนว่าทานฟอร์มมิ่งเนี่ยเทรนเนอร์เมมเบอร์ก็คือว่าเปลี่ยนจากทานเทรนเนอร์เมมเบอร์เนี่ยให้มาเป็นหมายเลขหนึ่งมาจากไหนในความหมายเดี๋ยวผมจะแก้สไลด์นี้ใหม่นะถ้าขอบคุณนะครับที่ติชมต่อนะอันนี้ครับสไลด์นี้โคชชิ่งคืออะไรอธิบายนี้ก็เริ่มเห็นภาพแล้วนะอันนี้ซ่อมถ่ายสไลด์นี้ไปอ่านก็รู้เริ่มรู้แล้วนะเจอสไลด์นะกลับไปก่อนกลับไปเห็นยังเราไปทบทวนว่าเราควรจะทำยังไงนะครับโคชชิ่งอันนี้เป็นยังไงถ่ายหมดแล้วนะเอาไว้นะอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวท่านมาถามนะครับต่อไปนี่คืออะไรเทรนนิ่งคืออะไรกระบวนการเทรนนิ่งเราทำอย่างต่อเนื่องมาแล้วเทรนนิ่งคืออะไรเทรนนิ่งคืออะไรนี่คือสำหรับคนใหม่สอนอะไรครับสอนอะไรเขาครับสอนอะไรครับอ่านเรื่อยๆเข้าใจ
เมื่อสอนเสร็จนะครับเขาเรียนรู้เขาก็เริ่มไปลองผิดลองถูกบางคนก็เก่งบางคนก็ไม่เก่งก็ค่อยมาโคชชิ่งหน่อยนะเห็นอะไรคุณทำผิดยังไงคุณพบอะไรตัวเองคุณไม่กล้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ทีชชิ่งเนี่ยก็มีปัญหาคือบางคนก็เขาเรียกนะร้อนวิชาพอเรียนมาใหม่ปุ๊บออกลุยเลยพอลุยเลยเองครับไปเจอโดน2ทีกลับมาบอกไม่ไหวอาจารย์เองครับลูกครับชวน10รายปฏิเสธ10รายเลยไงดีเพราะอะไรครับก็จะถามไปว่าเอ้ยทำไมเขาชวนแล้วไม่ทำล่ะคุณชวนยังไงผมก็ชวนนะครับแล้วชวนยังไงผมไปกระดูกกันตลอดครับแล้วคุณทำไงผมไปกระดูกกันตลอดครับตกลงพูดไหมไม่ได้พูดทำไมไม่พูดผมไม่กล้าครับเอางี้มาสะท้อนว่าคุณไม่เก่งอะไรคุณไม่กล้าอะไรหาตัวเองให้เจอว่าทำไมคุณไม่กล้าล่ะเห็นไหมครับก็มาเทรนนิ่งกันใหม่มาฝึกกันใหม่นะครับงั้นก็แต่ OIP เนี่ยก็มีกระบวนการในการให้ความรู้คนอยู่2คน2กลุ่ม OIP มี Open Mind กับ Orientation ต่างกันยังไงครับต่างกันยังไงครับต่างไงสงสัยมั้ยโอเว่นใหม่ใช้กับใครคนใหม่แบบไหนอ่ะไม่เคยพวกไม่เคยมีประสบการณ์ถ้าออเรนเทชั่นใช้กับใครครับคนไหนครับคนที่มีประสบการณ์แล้วซึ่งเขาอยากรู้เองว่าเป้าหมายเขาจะไปยังไงถูกไหมครับเพราะเขามีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้แล้วเห็นภาพไหมก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้แบบไหนคำว่าโอนี่ต่างกันโอนี่คือไม่ใช่คำว่า opportunity นะไม่ใช่คำว่าเป็นโอกาสนะมันคือ open mind กับคำว่า orientation อันนี้หลักการวิชาการที่ถูกต้องจำไว้ให้แม่นบางคนว่าโอ้ยมีคืออะไรล่ะก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้กับใครเห็นนะครับหลักการที่เดี๋ยวเราจะต้องใช้ในการเรียนรู้จากนี้ไปเรื่อง coaching เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมปูพื้นนิดหน่อยก่อนนะว่าท่านจะเอาไปใช้อย่างไรนะครับในการสอนลูกทีมนะครับก็บอกอีก10นาทีก็สั้นๆนะครับผมพูดไปแล้วนะครับปัจจัยที่ทำให้คนเราเนี่ยมี mental health ก็คือสุขภาพจิตดีตรงกลางดูตรงนี้นะครับมี3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของทางตัวเราก็คือทางชีววิทยานะครับทำตามหลักกายภาพนะครับความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ความอ่อนแอนะครับเรื่องความฉลาดหรือคนบางคนกินยามาแต่เล็กๆหรือใช้ยาบ่อยๆก็แล้วแต่สุขภาพจิตดีไม่ดีหรือบางคนลืมกินยาก็มีนะลืมกินยาสุขภาพจิตไม่ดีวันนี้ลืมกินยามาอะไรเงี้ยหลายท่านแต่อาจารย์เป็นนักโทษเลยคราวที่แล้วที่เป็นดีๆอาจารย์บอกลืมกินยาเลยยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอะไรครับเรื่องของ psychology นะครับจากอาจจะเป็นเรื่องของจิตสุขภาพจิตที่มาจากอะไรเช่นจิตวิญญาณตัวเองบางคนมีสุขภาพจิตดีก็มีทัศนคติที่ดีต่ออะไรต่อสิ่งที่เราดำเนินอยู่บางคนเนี่ยมีสุขภาพจิตดีนะเรียกว่าทัศนคติดีทัศนคติดีมองอะไรเป็นบวกหมดมองอะไรดีหมดก็เรียนรู้ได้ดีแต่คนที่มองอะไรไม่ดีเนี่ยก็จะปกปิดไปไหนไม่อยากเอาไหนอะไม่ยุ่งมีอยากยุ่งก็ไม่สนใจอย่างนี้ก็จะเป็นคนที่ปกป้องปิดกั้นตัวเองเพราะคนเราปิดกั้นตัวเองเนี่ยโอกาสจะรับอะไรมีมากไหมน้อยก็เรียกรีเซนเตอร์ไม่ได้ดีตัวรับก็ไม่ดีรีเซนเตอร์คือหูตาจมูกอะไรเนี่ยมันไม่ได้รับบางคนเนี่ยเจอหน้าเคมีไม่ต้องการเห็นหน้าก็ไม่คุยแล้วอย่าพูดเลยไม่อยากฟังยังไม่ทันพูดเลยไม่อยากฟังตัดสินแล้วไม่ฟังเขาเรียกว่าเพราะว่าสุขภาพจิตเขาไม่ดีบางคนก็อาจจะมาจากอะไรครับสภาพสังคมสภาพครอบครัวสภาพแวดล้อมครอบครัวไม่ดีหรือว่าความเท่าเทียมของสังคมไม่ดีอย่างเช่นอยู่ในสังคมที่กดขี่ก็อาจจะมีผลต่อสุขภาพจิตดังนั้นปัจจัยสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราวิเคราะห์ว่าลูกทีมเราเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงตัวเราขาดอะไรไม่มีอะไรรู้ดีเท่ากับการที่เรารู้ตัวตนสิ่งสำคัญเราสำเร็จไม่สำเร็จมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ตัวเราแต่ตัวเราสำเร็จไม่สำเร็จก็อยู่ที่เราเข้าใจตัวเราแค่ไหน
นะครับไปไวๆก่อนนะครับเพื่อให้เข้าใจนะดังนั้นการที่เราจะไปสู่ความสำเร็จได้เนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบครับว่าเราจะต้องมีอะไรบ้างก็คือมีปัญญาปัญญามาจากอะไรครับก็มาจากสติวันนี้ถ้าสติเรามีสติคือเรารับเช่นองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เราก็มีสติดีแต่เมื่อไหร่ที่เราไม่มีสติเพราะอะไรครับไม่สนใจเพราะเรามีความสนใจเรื่องอื่นเช่นระหว่างนั่งฟังผมใจก็ลอยไปนั่งคิดเรื่องอื่นเขาเรียกสติไม่อยู่กับตัวอยากรวยอาชีพธุรกิจเครือข่ายเจนซีแต่กำลังไม่ได้คิดเรื่องเจนซีไปคิดเรื่องอื่นไปคิดบริษัทยกตัวอย่างเช่น BNC อะไรยกตัวอย่างนี้นะว่าเจนซีจะพาไปเที่ยวไหนไปเที่ยวเพราะคิดเรื่องท่องเที่ยวเป็นไงครับจิตเตลิดเตลิงสติมีไหมไม่มีพอไม่มีสติเนี่ยมีสมาธิไหมพอมีสมาธิมันก็ไม่เกิดวิปัสสนาเขาเรียกไม่เกิดการวิเคราะห์ไม่เกิดการสังเคราะห์แล้ววิเคราะห์เพราะคนเราสังเคราะห์วิเคราะห์เราก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่ดีไม่ดีเอาไม่เอาทำไม่ทำระบบสมองก็มีการทำงานระบบสมองก็ไม่เชื่อมโยงอะไรครับผมจึงพูดว่าตอนคิดกำหนดทำพูดกำหนดการทำบ่อยๆเป็นนิสัยทำจะนิสัยมากๆเป็นสันดานเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกสันดานก็มีสองอย่างนะสันดานดีกับไม่ดีสันดานหยาบละเอียดพูดง่ายนะให้หยาบก็ยังไม่ได้คัดกรองยังไม่ได้ขับถูขัดตีชวีวันถ้าละเอียดก็โอ้ดีแล้วละมุนละม่อมไม่มีอะไรที่น่ารังเกียจความหมายคือเมื่อไหร่แล้วแต่ที่เราขัดเกลาดีมันก็เป็นสัมพันธ์กับเรื่องสมองนี่แหละมันก็เป็นเรื่องของจิตภายในเรื่องของอิดเรื่องของอีโก้เรื่องของจิตจิตก็มีสามจิตจิตที่เราสำนึกจิตกึ่งสำนึกจิตไร้สำนึกจิตทั้งสามจิตเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราประคองจิตเราอยู่ในขณะนี้เราเราดูอะไรเช่นเราบอกว่าจิตเราเนี่ยมีสติอยู่ตอนนี้นะมีสติอยู่เพราะจิตรับรู้เขาเรียกว่าจิตสำนึกจิตยืนสำนึกบางทีนึกได้นึกไม่ได้เช่นเดินไปเจอเพื่อนนี่นึกไม่ออกว่าคนนี้ใครวะแต่มันเหมือนคุ้นๆนะอันนี้ตึงสำนึกนึกได้แต่นึกไม่ออกอ่ะนึกได้แต่มันติดที่ปากเป็นอย่างนี้มีไหมครับเป็นบ่อยไหมเป็นบ่อยนะเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ได้สำนึกมันบ่อยถ้าสำนึกบ่อยๆมันก็จะไม่ตึงไหนมันจะมันหลุดพ้นขึ้นมาแต่จิตใต้สำนึกคืออะไรมันเคยรู้มาแล้วแต่มันไม่ได้ถูกมาใช้มันอยู่ที่นั่นเราจะเดี๋ยวจะมาดูว่าเราจะทำยังไงให้มันขึ้นมาถูกไหมอันนี้เรียกว่าจิตนะครับงั้นจิตมันสามารถยังไงก็มาจากการเรียนรู้ครับสมองเรียนรู้มีสติสัมปชัญญะดีทุกอย่างดีมันก็จดจำก็เกิดการวิเคราะห์สมองเมื่อทำงานก็เกิดปัญญาปัญญาเนี่ยคือสมองฉลาดสมองฉลาดมันก็ไปสอดคล้องกับเรื่องสมองกันสมองก็มีสมองสามส่วนที่เราพูดไปแล้วสมองสมองส่วนในสมองส่วนกลางสมองส่วนนอกไอ้สมองข้างในเนี่ยมันก็ทำบ่อยมันก็เป็นอะไรที่ทำให้คนเนี่ยเกิดเป็นพฤติกรรมเป็นความจำของเรานะครับถูกจดจำสมองที่อยู่ตรงกลางเองครับอ๋อเป็นอารมณ์นะครับฟังเพลงสักครึ่งชั่วโมงหรือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสัก15 นาทีเริ่มรู้โอ้โหเพลงนี้เพราะแต่ถ้าฟังสัก3 นาที2 นาทียังไม่รู้เพราะอะไรเพราะแต่ถ้าคนที่มีอารมณ์ร่วมอยู่แล้วรู้ว่าเพลงนี้เพราะจำอยู่แล้วพอฟังมาท่อนแรกก็รู้ว่าเพราะเลยเพราะมันจำความจำมันมารีมายมันทำให้รู้เพลงนี้เพราะความจำไปนำให้อารมณ์มันคิดว่าเพราะเข้าใจไหมครับนี่คือเรื่องสมองละมันสมัยสมองก็คือเขาก็เลยบอกว่าเอเดมีคืออะไรมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมครับพฤติกรรมที่เราทำเช่นเรารับรู้อะไรมาจากข้างนอกรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถ่ายทอดมาจากการรับรู้สมองแล้วก็ถ่ายทอดพฤติกรรมพฤติกรรมเราก็แสดงออกมาเป็นไงเช่นถ้าเราบอกว่าเราจะถ่ายทอดให้คนรับรู้ว่าเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งเรารับรู้เรื่องดีเรามีความรู้เยอะเวลาเราถ่ายทอดไปมันก็เป็นองค์ความรู้พูดอะไรก็เป็นความรู้พูดอะไรก็ใส่กองอย่างดีนะภาษากฎหมายเขาเรียกว่าใส่กองไว้ก่อนนะต้องไปถามสารวัตรบอกเวลาเป็นคดีเนี่ยก็จะมี2 อย่างนะไต่ตองไต่ตองไว้ก่อนแต่ยังไม่ไต่ตองถูกไหม
ใช่ไหมครับท่านคงจะรู้อยู่แล้วนี่จนมาเมื่อไหร่ครับแต่ว่าทางตำรวจเขาเองนะถูกไหมการคดีก็ไต่ตองก็ไม่ได้ต่อเหมือนกันมนุษย์เราเนี่ยถ้าเราได้รับการไต่ตองคิดอยู่เรื่อยๆขอบคุณครับถ้าไต่ตองเรื่อยๆมันก็ทำให้เราเนี่ยมีจิตที่ดีทำให้เรารู้สึกเฮ้ยเรามีปัญญานะมาจากสมองเนี่ยสมองเราคิดแล้วมีสติเมื่อไรที่เราครองสติได้เรามีปัญญาเราทำอะไรด้วยความรอบรู้เรามีสติตลอดเวลาทำอะไรเราก็ไม่ผิดทำอะไรเราก็เป็นคนฉลาดทำอะไรเราก็รู้สึกมันจะเพอร์เฟคไปหมดสมบูรณ์ไปหมดจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็รู้สึกโอ้คนนี้ดูฉลาดจังเลยเพราะฉะนั้นมนุษย์เราฉลาดไม่ฉลาดมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสมองเล็กใหญ่นะมันอยู่ที่สมองถูกฝึกไม่ถูกฝึกถ้าสมองถูกฝึกเรื่อยๆมันถูกกระบวนการการเรียนรู้เรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเรื่องนั้นไม่ได้ใช่ว่าเฮ้ยคุณจะต้องเก่งมาทุกเรื่องบางครั้งเราจะค้นพบว่าหลายครั้งที่เราไม่ได้เก่งมาก่อนแต่เราทำกับมันบ่อยๆเราก็เก่งมาโดยรู้ตัวเป็นไหมครับเป็นนะก่อนที่คุณจะมาทำอะไรในเรื่องที่คุณเก่งเนี่ยคุณเคยรู้เรื่องนั้นมาก่อนไหมแล้วว่าทำในงานบ่อยๆเก่งไหมมันเกิดขึ้นเองเพราะความทำงานจากเราที่เราฝึกมันไม่ได้เกิดที่เรารู้มาเองโดยธรรมชาตินะไม่มีมนุษย์คนไหนบอกที่จู่ฉันตัดทะลุโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมันจะตัดทะลุมันต้องมีพื้นฐานก่อนแม้ว่าจะรู้นะแต่มันต้องลองผิดลองถูกแล้วบางเรื่องค้นพบมันก็ตัดทะลุเองในบางเรื่องที่ไม่ต้องมีคนมาบอกเพราะมันได้รับสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมทำให้เกิดวิธีคิดเกิดวิธีคิดเป็นวิธีใหม่ขององค์ความรู้เรียกว่าปัญญาเนี่ยนะทางธุรกิจเขาก็บอกว่ามีวิธีการกระบวนการความคิดอย่างไรที่ทำให้เราเกิดเขาเรียกว่าเป็นความคิดใหม่ breakthrough idea ต่อยอดออกมาได้เยอะแยะมันก็มาจากตรงนี้แม้ท่านอย่ากังวลว่าท่านวันนี้ไม่เก่งความรู้น้อยไม่เข้าใจฟังเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็เก่งแล้ว